สนับสนุนโดย 4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge ใหม่ดาวิกาวอนจบดราม่าเปรียบเทียบชมพู่ปูเมินคนมองชุดที่ใส่ไปฝรั่งเศสไม่เลิศแยมมัทิรารับคบหาดูใจไฮโซบอสอดีตแฟนหนุ่มมิ้นท์พิชยายันไม่ใช่มือที่สามใบเตยสุธีวันคืนดีแมนพัฒนพลปัดทิยาเป็นมือที่สามอุบตอบอีกฝ่ายเกาะกระแสมาริโอฮอตต่างแดนโวจีนฟิลิปปินส์เจาะคิวทาบทามร่วมงานเพียบและข่าวฮอตอื่นๆในบันเทิงพลาซ่ามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงพลาซ่าเช้าจัดเต็มเย็นจัดหนักนะครับอยู่กับโบแล้วก็พี่เอกกี้แบบนี้นะฮะตอนเช้าก็ 8:00 น. ถึง 8:30 น. เจอกันเป็นประจำนะครับใช่แล้วนะฮะสดๆแบบนี้นะฮะ SMS เข้ามาเลย4764106นะครับแล้วก็สวัสดีทาง Facebook Live บันเทิงพลาซ่าด้วยนะจ๊ะครับก็วันนี้มีข่าวมาอัปเดตกันเพียบเดี๋ยวรอติดตามกันใช่แน่นเลยนะฮะเริ่มต้นข่าวแรกกันเลยนะฮะกับช่วงเมาให้แซ่บเฮ้คุณผู้ชมตื่นนะฮะ wake up โอ้โหหลายๆคน wake up กันแล้วนะฮะเมื่อวานนี้ก็เล่าให้พี่เอกกี้ฟังว่ามีโอกาสไปเจอกับแฟนๆรายการแล้วเขาก็ทักทายบอกสนุกมากชอบดูดีใจอ่ะชอบคนนึงแต่เกลียดอีกหลายคนเลยค่ะไม่มีอยู่3คนนะฮะให้เลือกเกลียดสักคนเดียวก็พอฮะไปเกลียดพี่เฟียนแล้วกันเนาะก็เล่นฮะข่าวแรกเลยอย่างที่บอกนะฮะว่าเธอโดนอีกแล้วนะฮะคุณใหม่เดวิกานะครับทำอะไรก็แบบว่าถูกจับผิดไปหมดเลยนะฮะแล้วก็ถูกชงให้เกาเหลาคนนั้นคนนี้นะฮะไม่รู้ว่าเธอต้องอาจจะดวงชงหรือเปล่าเป็นไปได้นะฮะปีนี้โดนบ่อยเหมือนกันนะต้องไปทำบุญแล้วนะฮะครับล่าสุดนะฮะถูกเอาภาพมาประกบเปรียบเทียบนะฮะเรื่องชุดกับ2นางเอกตัวแม่นะครับชมพู่อรยาแล้วก็คุณปูปรยานะครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยบินไปปารีสไปดูนะฮะเขาเรียกว่าปารีสแฟชั่นวีค2016ไม่ใช่งานหนังอันนี้งานใหม่แล้วซึ่งมีชมพู่แล้วก็ปูปรยาเนี่ยไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะครับแถมหลายคนยังจับผิดว่าไปงานเดียวกันทำไมไม่ได้รูปกันเลยแล้วทำไมชมพู่ถึงไปถ่ายกับปูปรยาไม่ถ่ายกับใหม่ดาวิกาแต่ก็น่าคิดนะเรื่องนี้น่าคิดนะไม่เอาไม่พูดรู้เลยมาเองดีกว่าเชิญค่ะใหม่ดาวิกายังไงมิสไทยแน่นอนไม่อยากให้โยงถึงประเด็นนี้แล้วเลยค่ะอยากขออนุญาตว่าไม่อยากมีประเด็นแบบนี้อีกแล้วค่ะเราก็แจ้งไว้แล้วว่าแฮชแท็กมันมีพาเที่ยวค่ะใช่แล้วก็เป็นของเราเราก็ไปเที่ยวของเราแล้วมีโอกาสได้ที่โอ้โหที่นู่นไม่ได้มีโอกาสได้เจอเลยค่ะใช่อย่างไรเขาเจอตอนขากลับมาใช่ใหม่เจอประเด็นนี้มาเยอะมากๆแล้วก็มันไม่ได้ส่งผลดีกับใหม่เลยค่ะแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่อยากให้ทุกคนจับตามองใหม่เข้าใจว่าใหม่ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ทุกคนจะเพ่งเล็งดาวิกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำความเข้าใจแล้วก็รู้สึกใหม่ว่าต้องขอบคุณด้วยเพราะอยู่ในวงการนี้ถ้าไม่มีคนสนใจเราอาจจะไม่มีงานมันเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะอยากรู้จังเลยอยากรู้เหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ให้สายด่วนบันเทิงไปสืบดีกว่าใช่ต้องอย่างนั้นแหละเพราะว่าเราฟังคำตอบเขานะเขาก็ตอบได้ดีทั้งสองฝั่งเลยนะพี่ทั้งสองฝั่งแหละนะครับจะให้ตอบยังไงก็ไม่รู้สิเพลงไม่มีเชื่อไม่สัมผัสแต่ก็เท่าที่ตอบมาก็คือเขาบอกไม่มีอะไรหรอกนะครับผมแต่เราก็ดูกันต่อไปแล้วกันเนาะต้องแล้วนี่สวยเจอสวยจริงๆก็อย่างที่บอกสวยกันหมดแหละนะครับผมไปต่อกันที่อีกหนึ่งสวยนี่ดีกว่าไม่สวยอย่างเดียวสั้นด้วยแล้วก็เซ็กซี่ด้วยคุณสุทธีวันคุณใบเตยอาสยามนั่นเองนะครับจะเรียกคุณสุทธีวันทำไมอยากให้จำชื่อจริงกันให้ได้ล่าสุดปรับความเข้าใจคืนดีกับพี่แมนแล้วดีใจด้วยดีเจแมนนั่นเองนะครับพร้อมโพสต์ภาพคู่ร่วมกับหมอช้างอีกต่างหากนะครับหมอช้างเป็นกาวใจหมอช้างเป็นกาวใจหมอช้างตัวเองเอาไม่รอดเลยคือก็มาแสดงแค่กันมาสะดอกเคราะห์ขอบคุณครับผมก็เป็นสะดอกเคราะห์กับหมอช้างนะครับส่วนกระแสข่าวเมาส์นะครับว่าสาวทิยานางเอกน้องใหม่ร่วมช่องที่ร่วมงานกับดีเจแมนว่าเป็นมือที่3เนี่ยนะครับแล้วก็แถมสาวใบเตยเนี่ยมีข่าวว่าโทรไปตามจิกแทบทุกวันเลยจริงไม่จริงไงไปถามสาวใบเตยดูดีกว่าครับจริงเดี๋ยวตบเลยเดี๋ยวตบเลยคือไม่รู้จักเลยค่ะจริงๆมีคนมาพูดให้ฟังไหมไม่มีค่ะแต่ว่าเห็นแบบเหมือนมีข่าวแบบแท็กมาในอินสตาแกรมอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จักเลยอ่ะได้ถามแม่ไหมว่านี่รู้จักคนนี้คือใครอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะไม่ได้เหมือนมีการถ่ายรูปใส่รูปสนิทสนมค่ะรูปอ่ะเคยเห็นเหมือนพี่แมนอ่ะถ่ายละครเรื่องนี้
แค่ทราบว่าถ่ายกับน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรบางคนนี้ไม่ได้มีผลเป็นมือที่3ไม่ค่ะมองว่าน้องมาขอสร้างกระแสเอาเราหรือเปล่าอันนี้ขอไม่พูดดีกว่าที่ออกมาบอกว่าใบเตยโทรไปหาน้องพี่หนูไม่เคยรู้จักน้องเลยเหอะไม่เคยรู้เลยคือถ้าไม่มีข่าวก็ไม่รู้เลยว่าคือใครอะไรยังไงก็ความจริงไม่มีอะไรมากค่ะก็ได้ปรับความเข้าใจแล้วก็เลยได้เจอกันเมื่อวานก็เป็นการเจอกันครั้งแรกค่ะพี่แมนก็พาไปทานข้าวดูหนังแล้วก็ได้เจอกับหมอช้างแล้วมีแก้เคล็ดอะไรไหมคะมีค่ะมีใช่ก็คงเดี๋ยวจะหลักๆ ก็ตามที่หมอช้างแนะนำอย่างเงี้ยแต่ว่ายังพูดไม่ค่อยได้เพราะว่ามันเป็นเคล็ดแต่ก็จริงนะถ้าไม่มีข่าวเราก็ไม่รู้นะเธอคือใครพี่หนูไม่รู้จักเขาเลยจริงเธอคือใครไม่รู้ถ้าไม่แท็กมาฉันก็ไม่รู้เจ็บตรงนี้แหละเจ็บตรงนี้เนาะมือที่สามคือใครเลยไหมฮะใครฮะหมอช้างไงฮะบ้าหมอช้างมีกาวใจโอเคหมอช้างมีกาวใจนะฮะการดีใจด้วยอีกหนึ่งคู่ที่กลับมารีเทิร์นแล้วนะฮะจริงอ่ะตอนที่น้องแยมมาที่รานะครับที่ช่วงนี้เนี่ยดูว่าหัวใจของน้องเนี่ยอาจจะเป็นสีชมพูขึ้นมาแล้วล่ะแต่รู้สึกว่าพอมีข่าวอย่างนี้เนี่ยเจ๊เห็นว่าแอบยิ้มนิดๆเหมือนกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีข่าวกับซันนี่เออแล้วห่วงเราก็ห่วงทางฝ่ายชายด้วยห่วงอะไรล่ะก็รักทั้งคู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเห็นเขาบอกว่าไปซุ่มปลูกต้นรักนะฮะกับไฮโซบอสนะครับไฮโซอีกแล้วเหรออดีตหวานใจของมินพิชยาคุณนางเอกทั้งประเทศจะเสร็จไฮโซหมดเลยเหรออย่าพูดอย่างนี้อ๋อโทษเขาเรียกว่าดูใจกันอยู่โอเคนะฮะครับก็ไฮโซบอสเนี่ยเป็นอดีตหวานใจของมินพิชยาแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ใช่คำว่าแฟนนะฮะแต่ว่าสาวแยมนี่ก็ถูกเมาเต็มๆว่าเป็นมือที่3คุณนะฮะซึ่งสาวแยมจะรู้สึกไงเดี๋ยวไปฟังกันนะครับแถมยังแววว่าคุณแม่ของคุณแยมเนี่ยนะฮะห่วงลูกสาวมากด้วยนะฮะรวมไปถึงรักครั้งนี้เนี่ยจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าแม่ห่วงลูกสาวด้วยนะฮะเมื่อหนุ่มบอสเนี่ยเขาก็ต้องไปเรียนต่อปริญญาตรีนะฮะไกลถึงประเทศออสเตรเลียแพ้ระยะทางหรือเปล่าเนาะเป็นดิฉันไม่แพ้ดิฉันอดทนรอได้นี่บินไปแล้วแหละเพราะยังเด็กอยู่ยังไงฮะแยมแต่เห็นหน้าบอสเนี่ยรู้ใจแล้วบอสมันก็ต้องถ้ามันใช่ก็คือใช่อะค่ะมันก็เป็นเรื่องของอนาคตหนูก็ไม่อยากไปคิดมากอะไรตรงนี้ค่ะก็ศึกษากันไปเรื่อยๆค่ะไม่จำเป็นต้องรีบค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะได้คุยกันมาได้นานเท่าไหร่ยังไงคุยกันมาสักพักแล้วอะค่ะจริงๆก่อนหน้ามันเหมือนแบบเขาคุยอยู่กับนางเอกอีกคนเนี้ยมันมีเราเข้ามามันเลยกลายเป็นแบบอันนี้ค่ะอ๋อไม่ใช่คิดใจยังไงคะไม่ใช่แน่นอนค่ะเพราะว่าคือถ้าเรารู้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วแล้วเราไปคุยเนี่ยคือมือที่3แต่เท่าที่หนูรู้เท่าที่แบบคือเท่าที่ทราบอะไรเงี้ยซึ่งมันก็โอเคก็เคลียร์ก็ทำทุกอย่างถูกแล้วไม่มีอะไรที่มันไม่ดีอะค่ะทุกคนมองว่าเราเป็นมือที่3เราซีเรียสนะคะมันก็ดูไม่ดีอะยังก็ไม่อยากให้คนคิดว่ายังเป็นมือที่3เพราะเราไม่ใช่แน่นอนแบบมันหนูรู้สึกว่าเราคงไม่ทำอะไรให้ตัวเองเสียแบบนั้นเราคงไม่ทำให้ตัวเองตกอยู่ในสภาพแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ตรงนั้นจริงๆโดยส่วนตัวหนูก็ไม่อยากให้คนคิดแต่ว่าเราก็เหมือนไม่บริสุทธิ์ใจอยู่แล้วอะค่ะแม่ก็โอเคนะคะเพราะว่าเหมือนแม่หนูก็เห็นว่าหนูโตแล้วแต่หนูแม่เป็นคนที่ค่อนข้างห่วงนิดนึงเรื่องเหมือนห่วงลูกอะค่ะก็เหมือนอยากให้เราแบบว่าเจอคนดีๆจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนน่ากลัวท่านเจ้าคุณคะต้องเชื่อสาลี่นะคะสาลี่ถึงอีเย็นนะคะคุยกับผู้ชายอยู่ทางด้านป่าไม้ตรงนู้นค่ะอีลี่ไปตามมันมาที่นี่เลยจะโบยให้หลังลายเลยได้แกนี่หรอเป็นเจ้าคุณไปหมดไปเองไม่ได้ละไม่เป็นเจ้าคุณต้องเชื่อเย็นนะเอ้ยจะเย็นโอ้โหเลยนี่แต่ยินดีกับเย็นเขาด้วยจริงๆเนาะแต่ว่าผมเชื่อว่าแยมเขาเป็นคนดูแลตัวเองดีน่ารักเออน่ารักมากนะครับแล้วคุณแม่ก็ห่วงด้วยอย่างที่แยมบอกแต่ก็ยินดีด้วยนะครับก็คือคุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาน่ารักขนาดนี้ก็ต้องมีคนคุยด้วยอยู่แล้วนะครับถ้าเจ้าคุณคะต่อกันที่ข่าวของมาริโอพี่มาร์คดีกว่าค่ะได้เลยครับผมสำหรับงงไปหมดแล้วพี่มาร์คคนนี้หรือว่าหนุ่มมาริโอนะครับผมออกอาการดีใจอยู่ไม่น้อยนะคุณผู้ชมครับหลังจากได้ร่วมงานกับนักร้องสาวเกาหลีซันดาร่าปาร์คนี่คนนี้เลยน่ารักมากเออน่ารักเนาะน่ารักเลยเมื่อไปเนี่ยเขาบอกผู้หญิงคนนี้นะผู้หญิงเนี่ยเอ่ยปากว่าอยากร่วมงานกับมาริโอเองเลยนะนะครับผมเป็นใครก็อยากจะร่วมงานกับมาริโอนะใครก็อยากจะร่วมกับมาริโอเนาะนี่ไงจมูกดีๆนะครับเขาบอกจมูกอย่างนี้เนี่ยเป็นมีเชื้อฝรั่งแน่นอนแน่นอนสิหอมแก้มทีนึงนะโอ้โหแก้มบุ๋มเลยทีเดียวหล่อมาก
แถมก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมครับมีซีรีส์จากจีนเนี่ยสมบทที่ทั้งคู่จะเล่นด้วยกันมาให้ได้ดูนะครับซึ่งน่าเสียดายมากคือโอเนี่ยเขาคิวแน่นก็เลยปฏิเสธไปซึ่งจริงเขาอยากร่วมงานกับซันดารานะจริงๆแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยหนุ่มโอนะครับเปิดเผยว่าเดือนหน้าจะบินไปประเทศฟิลิปปินส์ร่วมงานถ่ายแบบกับสาวซันดาราเป็นครั้งแรกโอเคก็ยังได้มีการร่วมงานกันถ่ายแบบใช่ครับส่วนแฟนคลับที่จีนเนี่ยไม่ต้องน้อยใจนะฮะเพราะสิ้นเดือนนี้เจ้าตัวจะบินไปโปรโมทการท่องเที่ยวที่จีนให้แฟนหายคิดถึงเลยนะครับแต่ว่างานนี้เนี่ยโอจะมีเซอร์ไพรส์นะฮะพร้อมกับมีการเซฟตี้การป้องกันดีๆหรือเปล่าเพราะคราวที่แล้วไปเนี่ยโหถูกยื้อยื้อยื้อแล้วล้วงควักโอต้องระวังให้ดีนะไปถามโอดีกว่ากับประเด็นข่าวนะครับต้องระวังมือนะสิ้นเดือนนี้ก็จะมีโอกาสไปที่จีนอีกครั้งนึงครับไปกับทางททครับก็ไปโปรโมทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับเราก็จะมีหนังสั้นครับที่เคยถ่ายเอาไว้เนี่ยให้คนจีนได้ดูครับแล้วก็แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวมีเล่นเกมมีร้องเพลงมีพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยครับภาษาเรายังไม่มีโอกาสได้ฝึกครับก็จะเล็กๆน้อยๆทักทายแล้วก็จะมีที่โอพอจำได้เซฟตี้ตัวเองยังไงไหมคะเต็มตัวจะไปเซฟตี้เนี่ยผมก็ไม่ก็ไม่ได้เซฟอะไรหรอกครับก็ไปปกติอะไรเงี้ยโอ้ต้องระวังส่วนไหนในร่างกายเป็นพิเศษไหมคะระวังส่วนไหนเวลาแบบไปเจอลุงๆอะไรเงี้ยก็ไม่มีนะครับผมก็ยังไม่เคยโดนสโคสแคนดีแต่ว่าการป้องกันดีก็โอเคครับการดีเท่าที่จะได้ร่วมงานกับซันดาราก็จะมีเป็นงานเสื้อผ้างานพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยครับทางเกาหลีส่งบทมาให้เราแบบพิจารณาอะไรอย่างนี้แล้วอ๋อใช่ครับก็มีผู้ใหญ่เขาดูให้อยู่ครับแต่ว่าคิวตอนนี้มันยังไม่ได้ครับเพราะว่าเราติดละครสองเรื่องครับถ้ามีโอกาสก็คงดีครับแต่ว่าตอนนี้มันค่อนข้างแน่นครับนี่นี่นี่มาให้ดีเจเอกกี้เขาสแคชหน่อยสิแฟนๆเขาก็ไม่ได้สครงสแคชอะไรโอถ้าเป็นแฟนไม่ได้สแคชมาตรงนี้เจฟังไปก็บิดไปเป็นไรเจฟดูแล้วก็ชมจมูกสวยดีเจเก่าไงดีเจเก่าสแคชสแคชหน่อยแต่จมูกวันนี้ก็สวยจริงๆนะคุณผู้ชมเนอะโอ้โหเป็นคนที่แบบรูปหน้าแบบเครื่องหน้าดีหมดแล้วก็สำหรับแฟนๆสาวไทยเนี่ยจริงๆก็ไม่ต้องหึงหวงไปนะเขาก็ไปโด่งดังที่เมืองจีนบ้างอะไรแบบก็คือโด่งดังที่ทั้งเมืองจีนเมืองไทยในแถบเอเชียมาริโอดังมากนะฮะใช่เลยครับคนตาม Facebook ตั้ง10กว่าล้านคนอะไรก็ไม่รู้แบ่งมาทางนี้สัก 800,000 ก็ไม่มีหรอกค้างอยู่ที่ 173,000 มาประมาณปีข่าวเร็วๆโทษไปต่อที่น้องๆหนุ่มมาสเตอร์คุณฮิวโก้นะฮะล่าสุดเป็นประเด็นนะฮะโดนเมานะครับว่าเตียงหักกับภรรยาสาวนะฮะคุณฮาน่านั่นเองซึ่งหลังจากทราบเรื่องนะครับฝ่ายหญิงก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงนะคะฮาน่ายังมีความสุขกับฮิวโก้อยู่เลยนะฮะจริงแน่นมากส่วนงานนี้นะหนุ่มฮิวโก้ออกมายืนยันยังไงนะฮะเดี๋ยวไปฟังกันด้วยนะครับแถมด้านลูกชายทั้งสองนะฮะน้องฮาร์เปอร์และก็น้องฮันเตอร์เนี่ยนะฮะนับวันที่น่ารักนะฮะหลายๆคนลุ้นอยากให้เข้าวงการนะครับจะมีแพลนดันน้องๆเข้าวงการหรือเปล่านะครับอ่ะฮิวโก้ว่ายังไงไปฟังกันเลยครับจะดึงไม่ให้เข้าอย่างเดียวครับไม่ดันให้เข้าครับเพราะมันมีอาชีพอะไรตั้งเยอะแยะในโลกใบนี้ไม่เห็นต้องทำตามพ่อแม่เลยฮิวโก้ขาล่าสุดมีข่าวว่าเราขาเตียงหักยังไงครับพี่อ๋อคงใช้แรงเกินไปครับด้วยความเคารพนะครับผมไม่จำเป็นต้องมายืนยันอะไรก็ตามนะครับผมแต่งงานแล้วมีลูก2แล้วจะเป็นเพราะว่าเราแบบไม่ค่อยมีลูกคู่ด้วยกันด้วยอะค่ะพี่ผมว่ารูปเนี่ยนะครับมันไม่สามารถเป็นที่ชี้วัดความจริงมันอยู่ตรงไหนยังไงเพราะคุณไม่ได้ถ่ายรูปอะไรไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นผมแค่ว่ามันน่าเบื่อกว่ากันผมอยากจะให้ข่าวลือมันตื่นเต้นกว่านี้ล่อแหลมกว่านี้ แบบมีบุคคลที่3มีแบบอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องห่วงคู่นี้เขาเตียงแข็งแรงมากไม่มีหักตามเป็นข่าวแน่นอนถูกต้องแล้วลูก2แล้วไงใช่เราพักแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีข่าวบันเทิงแซ่บๆรออีกเพียบนึงนะฮะรออีกเพียบนึงอีกแป๊บนึงเจอกันฮะห้าไม่ไหนนะคะกลับมาบันเทิงพลาซ่าในห้าสดเช้าวันนี้นะครับเช้าจะเต็มเย็นจัดหนักนะฮะแน่นอนครับไปต่อที่คู่นี้ดีกว่าคู่นี้ก็คือคู่ของคุณณภัทรสอนแล้วก็คุณปิยนุชนะครับที่พูดซะเป็นคุณหญิงณภัทรสอนกับคุณหญิงปิยนุชคุณนิวณภัทรสอนแล้วก็จิ๋วปิยนุชครับผมนิวจิ๋วจิ๋วใช่แล้วคือหลังจบคอนเสิร์ตใหญ่ไปเนี่ยหลายคนก็ทราบข่าวแล้วนะฮะมีซีนหวานๆที่นิวเป๊กเปรมเนี่ยขอแต่งงานน่ารักมากเลยนะเจนรู้มาก่อนปะไม่รู้เนี่ยรู้พร้อมกันเนี่ยรู้พร้อมกันทั้งประเทศจริงๆงานนี้นะเซอร์ไพรส์กันมากนะครับก็มีการคุกเข่าขอแต่งงานกันไปแล้วนะครับล่าสุดเจอสาวนิวเนี่ยก็เลยต้องอัปเดตกันหน่อยว่ามีการเรียกว่าเตรียมงานแต่งไปถึงไหนแล้วรวมไปถึงสาวจิ๋วด้วยนะครับว่าเพื่อนมีข่าวดีแบบนี้เนี่ยไฮโซเอี้ยงเนี่ย
จะขอตามมาติดๆอีกเมื่อไหร่น่ารักเนอะของจริงคู่นี้เนี่ยเขาไปเที่ยวกันบ่อยนะทั้งริวทั้งจิ๋วแล้วเขาก็ไปเป็นคู่เลยนะดีมากเลยอ่ะนะผมว่าไม่แน่นะเพื่อนแต่งมันก็เป็นการแบบบิวกิจกันนะเออบิวด้วยแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปถามคู่นี้กันดีกว่าครับเป็นฉันแต่งค่ะแต่งสิครับผมของเราจริงๆเราก็ก็จริงๆของตัวเองจิ๋วก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าพอเพื่อนแบบไปแล้วเราจะต้องแบบไปต่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเรื่อยๆมากกว่าเพราะเพื่อนก็รู้ฟีลว่าจิ๋วก็ยังไงก็ได้ทำงานก็ยังแบบเอนจอยอยู่อะไรอย่างนี้นะคะไม่เพื่อนกดดันใช่พูดตรงๆค่ะจริงๆจิ๋วก็ไม่ได้แบบว่าถึงขั้นคุยแบบว่าเฮ้ยเราลาอะไรเงี้ยเราไม่ได้คิดแบบนั้นคือเราก็ค่อยเป็นค่อยไปอะไรอย่างเงี้ยมากกว่ายังไม่ได้แพลนเป็นคุยไว้ปีหน้าค่ะแล้วเขาก็อยากจะทำอะไรหลายๆอย่างให้มันพร้อมไปก่อนเราแต่งงานมันก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งการคิดการตัดสินใจอะไรมันก็จะค่อนข้างจะยากขึ้นกว่าเดิมแต่มันก็ถือว่ามันคือก้าวสำคัญในชีวิตด้วยก็ต้องรอกันไปนะฮะสำหรับจิ๋วนี่ทางฝ่ายชายเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาขอปุ๊บเชื่อพี่เชื่อเลยว่าจิ๋วพร้อมจริงครับคงไม่นานหรอกไม่นานหรอกใช่แล้วนะฮะไปต่อกันที่นางเอกเรื่องราวดีๆนะฮะคุณแพนเค้กเขมนิดนะครับก็เพิ่งกลับจากทริปทำบุญนะฮะทอดผ้าป่านะฮะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับพร้อมกับแม่หน่อยแล้วก็คุณตาด้วยนะครับแต่ว่างานนี้เนี่ยไร้เงาของสวัสดิ์แม่หรือสาวแพนนี่คุณแม่ค่ะคุณสาวแพนครับผมบางทีฉันก็แยกไม่ออกนะฮะว่าคุณแม่กับแพนใครใครเหมือนกันเหลือเกินนะฮะไร้เงาของสวัสดิ์หมีนะฮะซึ่งสาวแพนบอกว่าฝ่ายชายติดงานนะครับแต่ก็มีการเฟซไทม์ให้อยู่ไหนล่ะคะแฮปปี้มีความสุขอยู่แล้วนะฮะเรียกว่าระยะทางไม่เป็นอุปสรรคนะฮะเพราะมีการเฟซไทม์กันตลอดนะครับนอกจากจะเป็นทริปทำบุญแล้วสาวแพนกับแม่หน่อยเนี่ยก็ถือโอกาสดูโลเคชั่นนะฮะสำหรับการถ่ายทำละครเรื่องนางฟ้าไร้ปีกด้วยนะครับแถมหลายคนก็แอบลุ้นนะว่าพี่หมีเนี่ยจะใจอ่อนก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยหรือเปล่าพี่หมีไม่น่าจะเข้าไม่น่านะผมก็ว่าไม่น่านะฮะแทนตอบฮะพี่หมีไม่น่าจะเข้าไม่ยอมแล้วค่ะบอกปล่อยพี่ไปแบบนี้ละกันดีแล้วก็คงแค่ประมาณนี้ค่ะน่าจะโอเคถ่ายแฟชั่นมีค่ะไปออกงานบ้างก็มีอะไรเงี้ยแต่ก็จะไม่ได้เยอะมากเนาะคือเขาไม่ถนัดเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่ชินเหมือนกับเราอะไรเงี้ยค่ะพี่หมีติดงานค่ะไม่ได้ไปจริงๆหลายทริปแล้วค่ะที่พลาดก็จริงพยายามที่จะดูแลตลอดเวลาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งพออยู่ไกลกันอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างแบบแหมเปราะบางมากเลยก็ต้องแบบว่าอยู่นั่นนั่นนี่ส่งรูปส่งอะไรกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะจะได้เหมือนว่าไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยเรียกว่าไปดูตรงไหนที่สวยๆอะไรเงี้ยดีกว่าแต่ไม่ได้เยอะมากค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องกลับมาคุยกับทางกองดีว่าตรงไหนที่จะโอเคหรือว่ากองเขาอยากได้ที่ไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอ่ะเรามาต่อกันที่ข่าวดีของนักแสดงตลกอีกหนึ่งคนนะครับพี่ตุ๊กกี้สุดารัตน์นั่นเองนะครับล่าสุดออกมาประกาศข่าวดีแล้วนะฮะเตรียมสละโสดกับบูบูหลังคบหากันมากว่า13ปีนะครับจะแต่งกันในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งพิธีเนี่ยจะจัดกันที่นะครับบ้านเกิดก็คือจังหวัดอุดรนั่นเองนะครับแล้วก็มีเพียงแค่พิธีผูกข้อมือตามประเพณีนะครับซึ่งส่วนเรื่องของทายาทเนี่ยพี่ตุ๊กกี้บอกว่าขอไม่มีจะเป็นเพราะอะไรไปฟังคำตอบกันครับหนูไม่มีลูกนะหนูไม่มีลูกแน่นอนค่ะเพราะว่าอันนี้พูดเล่นนะแต่ว่าก็พูดบ่อยมากคือไม่เป็นแม่ที่ดีพอที่จะดูแลเขาวัดจากตรงไหนวัดจากหนูเลี้ยงหมาหนูนี่แหละน้องวัวหนูเนี่ยหนูไม่มีเวลาให้เขานะโอเคคุณแม่คุณพ่อหนูนี่ยิ้มหวานเลยนะเพราะว่าพี่ชายหนูมีลูกฝาแฝดไงก็เป็นพิธีผูกข้อไม้ข้อมือค่ะตามจารีตประเพณีของภาคอีสานเรียกว่าแต่งงานก็คือเรียกได้เลยส่วนงานฉลองไม่มีเลยนะคะไม่แต่งยิ่งใหญ่หรอกนะไม่เลี้ยงฉลองยิ่งใหญ่เพราะว่ากลัวกลัวอันที่กลัวก็คือไม่ได้กลัวเรื่องเงินนะคะกลัวแบบดูแลคนไม่ทั่วถึงกลัวไม่มีประสบการณ์ค่ะเพราะว่าเป็นคนที่เวลาถามว่าไปงานแต่งคนอะไปบ่อยค่ะแต่ว่าถ้าจะจัดสรรปันส่วนโดยที่อันนั้นคิดอันนี้ด้วยทำงานทุกวันค่ะก็เลยกลัวขาดตกบกพร่องเรื่องคือถ้าจัดใหญ่เนี่ยก็กลัวกระแสดราม่าว่าเงินหนูแน่นอนเลยยินดีด้วยนะตุ๊กกี้ครบ13ปีนะก็ได้แต่งแล้วนะฮะจริงใบสีแบบนี้ก็น่ารักดีแล้วนะครับใช่แล้วนะครับเรามีข่าวบันเทิงอีกเพียบเลยนะฮะซับทั้งนั้นรอให้คุณติดตามเชิญครับรันลั่นหลังยืดอกแมนๆเปิดตัวคบหาดูใจสาวเกรซน้องสาวกิฟต์ออลลีสบายใจขึ้นโตลงรูปคู่โชว์หวานใน IGT บอกแค่อัพรูปปกติ
พีคพัทรศยาเปิดใจซบวิกหมอชิตเคลียร์ชัดรับเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัด3ปีปัดมีปัญหากับบ้านหลังเก่า GDH ยันไม่เคยน้อยใจเรื่องงานอย่างที่มีข่าวว่านธนกฤตเตรียมจัดคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ10ปีกับว่านโซโลอิสอโลนเวล่าคอนเสิร์ตคนดีสีขาวจ๋อง20สิงหาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานีดีนิติพงษ์ห่อนาคนำทีมวงเฉลียงและนกชัดชัยรวมตัวจัดคอนเสิร์ตเอาใจแฟนเพลงยุคเอตตี้ในวันที่17ถึง18กันยายนนี้ณรอยัลพารากอนฮอลล์3หนุ่ม The Moose เดินสายโปรโมทซิงเกิลใหม่ไม่เป็นไรปุ้งกระแสตอบรับดีเผยได้โอมวงค็อกเทลมาร่วมแจมปลื้มแฟนคลับชอบเอาละครับวันนี้หลังจบรายการของเรานะฮะบันเทิงพลาซ่าติดตามกันได้กับ True Movie World นะครับ Ghostbuster ภาค2บริษัทกำจัดผี2นะฮะยิงมาทางนี้ทำไมคุณผู้ชมวันนี้บันเทิงพลาซ่าเย็นเรางดนะฮะเราจะมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลนะครับช้าง FA ครับโหน่าดูนะใช่แล้วนะฮะติดตามได้เลยนะฮะตั้งแต่ช่วงเย็นๆนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้กีฬาเนาะครับผมเดี๋ยวเฟียสกับโบจะดูแลนะครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับ 8:00 น. ถึง 8:30 น. วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ